สวัสดีครับมาแล้วไม่ทักทายเจ้าของบ้านแต่นี่เขาเรียกว่าเด็กมีมารยาทนะนี่ใครครับสองปลาทองเฮ้ยนี่หาเรื่องกันหรอพี่เองอายุเฮ้ยมึงมีเบอร์กูได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเงินเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไหร่แล้วเป็นอะไรกันแค่จากนี้ไปผู้จ่ายสุขเป็นสิ่งที่มีการศึกษามึงมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยพี่ยุนี่พี่ยุพี่เจอตัวคนที่พี่หาแล้วขอบคุณที่ช่วยนะพี่โทรบอกเลนแล้วไงว่าพี่จะมาเก็บค่าซ่อมเพื่อค่าซ่อมรถที่อยู่บ้านพี่นะว่าเลนจะจ่ายส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ได้นะถ้าจริงๆเลนก็จ่ายกับบางส่วนที่พี่จะก็มึงบอกเองว่าฟรีอ่ะมึงนะฮะผู้ใหญ่ต้องใส่เสียพี่ไม่ได้บอกว่าฟรีแต่แค่ไม่ได้เก็บเป็นเงินและพี่ชอบเด็กที่มีมารยาทด้วยคิดว่ากูจะกลัวมึงเหรอ